กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567ท่านประธานที่เคารพครับผมเห็นด้วยในหลักการและเหตุผลของคณะกรรมการก่อนจัดนี้ที่แม่เกิดความรุนแรงทารุณกรรมหรือการทำร้ายอันส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของบุตรแต่ท่านประธานที่เคารพครับในเมื่อเรามาดูในการแก้ไขกฎหมายตามมาตรา3ของอนุ2ที่พูดว่าการทำโทษบุตรเพื่อสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมต้องไม่เป็นการกระทำด้วยความรุนแรงต่อร่างกายจิตใจไม่เป็นการเคี่ยนตีหรือกระทำโดยมีชอบอันเป็นการลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุตรผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าด้วยประเด็นความคลุมเครือทางข้อกฎหมายทางด้วยความหมายที่จะสร้างผลกระทบต่อสังคมต่อผู้ใช้กฎหมายต่อผู้ที่รับใช้กฎหมายนี้มันเป็นความคลุมเครือทางข้อกฎหมายที่จะเป็นปัญหาให้กับสังคมผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าการทำร้ายบุตรหรือการปรับปรุงพฤติกรรมของบุตรที่เราร่างไว้ในข้อกฎหมายที่ว่าเป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจมันเป็นความหมายที่กว้างจนเกินไปรวมไปถึงไม่มีการเคี่ยนตีโดยมีจอบการลดทอนคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วันนี้ถ้าเราไปดูด่าว่ากล่าวบุตรไปตำหนิบุตรเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายถ้าเราให้กฎหมายฉบับนี้ที่เป็นความคลุมเครือทางประเด็นทางข้อกฎหมายผ่านไปผมเชื่อว่าท่านประธานก็เป็นบุคคลทางสังคมผมก็เป็นพ่อคนท่านประธานครับการเป็นพ่อแม่ปกครองบุตรเนี่ยครับตามหลักธรรมเราต้องใช้หลักธรรมในการปกครองคือพรหมวิหาร4อยู่แล้วท่านประธานความเป็นพ่อแม่คนนึงมีความเมตตาเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารมุทิตาคือความปล่อยยินดีอุเบกขาคือวางตัวเป็นกลางสิ่งสำคัญเหล่านี้ในการเราปกครองครอบครัวหรือปกครองบุตรเรามีพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและในเมื่อการเราจะร่างกฎหมายฉบับนี้ไปเพื่อทำร้ายครอบครัวไปเพื่อการนำในการพิจารณาคดีสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นภาระของกระบวนการยุติธรรมโดยประเด็นทางข้อกฎหมายที่ยังคลุมเครือโดยไม่สร้างความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายให้ดียิ่งขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนก็รับไม่ได้ท่านประธานครับวันนี้เราต้องไปทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่โดนบุตรทำร้ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่โดนนักเรียนนักศึกษาก้าวร้าวต่อท่านเนี่ยวันนี้เราเคยมองเห็นภาพนั้นบ้างไหมแล้วการที่พ่อแม่ทำร้ายบุตรในขณะที่บุตรติดยาเสพติดมีการอารวาสวุ่นวายมาทำร้ายพ่อแม่วันนี้เราเคยมองเห็นบ้างไหมก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ท่านประธานครับเมื่อก่อนผมเห็นด้วยว่าที่เราจะต้องไม่มีความทารุณกรรมไม่มีการละเมิดต่อเด็กผมก็เห็นด้วยท่านประธานครับแล้ววันนี้ก็ตอบว่าเห็นด้วยแต่การแก้ไขประเด็นตามข้อกฎหมายฉบับนี้มันยังคลุมเครือท่านประธานครับสุดท้ายผมเห็นด้วยว่าการเลี้ยงดูบุตรท่านประธานครับจะต้องเลี้ยงดูด้วยความรักต้องสั่งสอนทำโทษบุตรด้วยความเหมาะสมไม่มีครับพ่อแม่คนไหนที่จะเปรียบชังลูกทำร้ายลูกให้ถึงแก่ความตายไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนที่จะทำลูกทำร้ายลูกศิษย์ให้ถึงแก่ความตายเพราะไม่ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เรามีหลักในการปกครองทั้งนั้นท่านประธานครับผมจึงพิจารณาแล้วว่าการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้อาจเกิดปัญหาทางข้อกฎหมายให้กับสังคมอย่างมากมายผมจึงขอเสนอให้กรรมาธิการถอนไปก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาใหม่ให้ตกผลึกและให้เกิดความเป็นธรรมต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์และเด็กอย่างเช่นที่เราจะมีแนวทางว่าจะไม่ให้เกิดการทารุณกรรมและส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กต่อไปขอบพระคุณครับ